clouds pass, the skies are clear. ครับสวัสดีครับก็พบอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะว่าถึงเรื่องของโจทย์ต่างๆเกี่ยวเรื่องความน่าจะเป็นนะครับโจทย์แรกของเราก็คือโจทย์นี้นะครับถ้า A ชัดๆหน่อยนะครับถ้า A B เป็นเหตุการณ์นะครับโดยกำหนดเงื่อนไขมาให้เรานะครับเราก็ต้องอาศัยอะไรครับช่วยก็คืออาศัยสมบัติต่างๆของความน่าจะเป็นนะครับเราทราบว่าความที่เป็นของ A complement union B เนี่ยเราอาจจะเขียนใหม่ว่าเป็นความที่เป็นของ A complement บวกกับความที่เป็นของ B แล้วก็ลบด้วยความน่าจะเป็นของ A complement intersect กับ Bเราเข้าสูตรปกติของเราเลยว่าขอให้เป็นของเหตุการณ์สองเหตุการณ์มายูเนียนกันก็คือขอให้เป็นของเหตุการณ์แรกบวกกับเหตุการณ์หลังแล้วก็ลบด้วยที่มันซ้อนกันนะครับจากนี้เราก็ทราบว่าความได้เป็นของ A ไปเมนก็คือ1ลบด้วยความได้เป็นของ A บวกด้วยความได้เป็นของ B นะลบด้วยอันนี้เราวาดภาพเอาว่าภาพของเราเนี่ยA complement intersect กับ B คือตรงไหนนะครับนี่คือ A นี่คือ B ความเป็นของ A complement intersect กับ B ก็คือไม่รู้มองเห็นภาพไหมก็คือส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับ A complement intersect กับ B ก็คือส่วนตรงนี้ก็คือความน่าจะเป็นของ B ลบด้วยความน่าจะเป็นของ A ใน B นะนี่ก็เป็นความน่าจะเป็นของ A ความที่เป็นของ B ลบด้วยความน่าจะเป็นของ A ใน B เสร็จแล้วเราก็เปิดวงเล็บ1ขอให้เป็นของ A นะบวกด้วยความที่เป็นของ B ลบด้วยความที่เป็นของ B แล้วบวกด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect B อันนี้หายไปนะครับ1ลบด้วยความที่เป็นของ A ก็คือ1ส่วน2บวกด้วยความที่เป็นของ A intersect Bทีเราก็มาออกแรงหาความให้เป็นของ A intersect B นะครับความให้เป็นของ A intersect B คืออะไรก็คือความให้เป็นของจากสูตรความให้เป็นของ A union B เท่ากับความให้เป็นของ A บวกความให้เป็นของ B ลบด้วยความให้เป็นของ A intersect B แล้วแทนค่าไปความให้เป็นของ A union B ก็คือ2ส่วน3ความที่เป็นของ A เรารู้1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วยความที่เป็นของ B คือ1ส่วน3ลบด้วยความที่เป็นของ A เสร็จ B เสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างมานะครับเพื่อจะหาความที่เป็นของ A ในเสร็จ B ก็จะเกิดจาก1ส่วน2บวก1ส่วน3ลบด้วย2ส่วน3ก็ได้1ส่วน2ลบด้วย1ส่วน3ก็กลายเป็น3ลบ1ลบ2ก็กลายเป็น1ส่วน6
ันความได้เป็นของ a จาก b เท่า1ส่วน6ก็จะได้เราก็ดูย้อนกลับไปนะครับความได้เป็นของมันได้เท่าไหร่ครับก็แทนค่าไป1ส่วน2บวกกับ1ส่วน6ก็กลายเป็น6นะครับ2หารด้วยได้3ได้1ก็เป็น4ส่วน6หรือ2ส่วน3นั่นเองมันขั้นสุดท้ายเลยนะครับขั้นสุดท้ายเลยก็คือความที่เป็นที่เราได้ก็คือ2ส่วน3นะครับเอาเรียนมาย้อนดูตั้งแต่แรกใหม่ครับย้อนดูตั้งแต่แรกใหม่ตัวแรกใหม่โจทย์ก็ให้เรามาว่างั้นดูตรงนี้เลยลูกดูตรงโจทย์นี้เลยโจทย์ให้เราว่าเนี่ยความเป็นของแต่ละเหตุการณ์เนี่ยให้กำหนดให้เรามาแต่เราถ้าโจทย์เต็มๆก็คือ AB นะ AB เป็นเหตุการณ์ใดๆนะเป็นเหตุการณ์ใดๆที่เงื่อนไขคือความไม่เป็นของ A 1 2ความเป็นของ B 1 3ความเป็นของ A ด้วย B เท่ากับ2 3ให้หาความน่าจะเป็นของ A complement union B แล้วเข้าสู่ตรงนี้เลยว่าความเป็นของ A complement union B ก็คือความเป็นของ A complement บวกด้วยความเป็นของ B แล้วลบด้วยส่วนที่มันซ้อนกันความเป็นของ A complement ก็คือ1ลบความไม่เป็นของ Aแล้วบวกด้วยความเป็นของ B นะครับแล้วตอนนี้เราก็จะวาดรูปเราก็ดูว่าความน่าจะเป็นของ A complement intersect B ก็คือความเป็นของ B ลบด้วยส่วนที่มันซ้อนกันพอเราเปิดวงเล็บออกมาปั๊บเราก็ทอนบางตัวได้ไปมันก็ค้างตรงนี้อยู่นะครับค้างตรงนี้อยู่ว่าเท่าไหร่เราก็ติดค้างไว้ก่อนนะติดค้างไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาดูสูตรของเราที่มีว่าความได้เป็นของ A union B นะครับมองเห็นไหมไม่รู้ความเป็น A union B เท่ากับความเป็นของ A บวกความเป็นของ B ลบด้วยความเป็น A intersect B เสร็จแล้วเราก็รู้ค่าว่าความเป็นของ A ให้มา B ให้มา union ให้มาก็หาตัวนี้ได้นะครับหาตัวนี้ได้หาตัวนี้ได้เสร็จก็ไปลุยตรงนี้ต่อเลยนะครับพอลุยตรงนี้ได้เสร็จตรงนี้ได้1ส่วน6พอลุยได้เสร็จ1ส่วน6ก็เอาไปแทนค่ากลับคืนนะครับเราก็จะได้คำตอบของเราตามต้องการนะโอเคครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จร้อยเสร็จก็มาขึ้นโจทย์นี้เลยครับขึ้นอย่างนี้เลยบอกในการกระจาย1บวก x ยกกำลัง43นะครับถ้าสมมติสิทธิ์ของพจน์ที่ 2r บวก1มีค่าเท่ากับสมมติสิทธิ์ของพจน์ที่ r บวก2เขาให้ถามว่าสมมติสิทธิ์ของพจน์ที่ 3r มีค่าเท่าไหร่เราก็นึกถึงสูตรของมันว่าพจน์ที่ r บวก1มีค่าเป็น n เลือก r นะ a กำลัง n ลบ r แล้ว b กำลัง r นี่คือพจน์ที่ r บวก1นะครับพจน์ที่ r บวก1เนี่ยสมมติสิทธิ์ของมันก็คือหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติสิทธิ์ n เลือก r เราสนใจพจน์ที่ 2r บวก1พจน์ที่ 2r บวก1ก็แทนของใครของ x 1บวก x ยกกำลัง10ของ1บวก x ยกกำลัง43เราอยากจะได้พจน์ที่ 2r นะบวก1
ราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแบบตรงนี้นี่พจน์ที่ r บวก1พจน์ที่2 r บวก1แล้วก็แทน r ด้วย2 r นั่นเองแล้วเขียนก่อนว่าพจน์ที่ r บวก1คืออะไรก่อนก็หมายว่า43เลือก r ใช่ครับแล้วก็1ยกกำลัง43ลบ r แล้ว x ยกกำลัง rเราสนใจเฉพาะสัมประสิทธิ์เราก็แทนค่า r ด้วย 2r นะครับมันพจน์ที่ 2r บวก1ก็กลายเป็น43เลือก r แทนที่43เลือก r ก็เป็น43เลือก 2r แล้วแล้วก็1ยกกำลัง43ลบ 2rแล้วก็ x ยกกำลัง 2r แต่เราสนใจเฉพาะสัมประสิทธิ์นะครับก็คือ43เลือก 2r นั่นเองต่อไปเราสนใจพจน์ที่ r บวก2บ้างสิบสามเลือก r นะหนึ่งยกกำลังสิบสามลบ r x ยกกำลัง r นี่เราสนใจพจน์ที่ r บวกสองเราอยากได้พจน์ที่ r บวกสองเราก็แทน r ด้วย r บวกหนึ่งนะครับแทน r ด้วย r บวกหนึ่งก็ได้พจน์ที่ r บวก2เท่ากับ43เลือก r บวก1 1ลบ43 r บวก1นี่ก็เป็น x ยกกำลัง r บวก1ซึ่งตัวนี้เราไม่ได้สนใจมันนะครับแต่เราสนใจสัมประสิทธิ์ของมันเราก็ได้ว่า43เลือก r บวก1เท่ากับ43เลือก 2r ทีนี้2อันนี้จะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อ r บวก1บวกด้วย 2r เนี่ยมีค่าเท่ากับ43ก็จะได้ 3r เท่ากับ42เราก็ได้ r เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3r เท่ากับ42นั่นหมายความว่าเราก็ต้องหาพจน์ที่3r หรือพจน์ที่42นั่นเองนะครับจะหาพจน์ที่ 3r คือพจน์ที่42นั่นเองนะครับเพราะ 3r เท่ากับ42นะครับพจน์ที่42เป็นพจน์ที่42นะครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่42ก็หมายความว่าตัวนี้เป็น41บวก1เท่ากับ43เลือก41อันนี้คือสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์แล้วก็ x ยกกำลัง41อันนี้จะเป็นพจน์ที่42ครับคำตอบที่เราได้ก็คือเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับก็43เลือก41จะมีค่าเท่ากับ43 factorial หารด้วย43ลบ11ก็จะเหลือ2 factorial แล้วหารด้วย41 factorial ก็จะกลายเป็น43คูณด้วย42หารด้วย2
ก็ได้43คูณด้วย21ก็คูณออกมาได้เท่าไหร่ก็คือคำตอบก็กลายเป็น43คูณ20ก่อน43คูณ20บวก1นั่นเองก็ได้6ได้6ได้8ได้68 86 0บวกกับ43ก็กลายเป็น3เป็น0เป็น9ก็ได้คำตอบตามต้องการว่าได้คำตอบคือพจน์ที่ 3R ก็มีค่าเป็น903นะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาดูตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกคือตรงนี้ครับบางคนก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่แรกตรงไหนอ้าวโอเคครับเขาบอกในการกระจาย1บวก x ยกกำลัง43เนี่ยนะถ้าสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ 2r บวก1เท่ากับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ r บวก1แล้วถามว่าสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ 3r มีค่าเท่าไหร่นะครับแนวคิดของเราก็คือให้หาสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ 2r บวก1ก่อนเราก็ต้องยึดหลักพจน์ที่ r บวก1ตามสูตรอย่างนี้ก่อนนะครับมีพจน์ที่ r บวก1ตามสูตรแบบนี้ได้เพราะพจน์ที่ 2r ก็หมายก็แทน r ด้วย 2r นั่นเองครับแทน r ด้วย 2r เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็มาดูต่อนะครับต้องการจะหาพจน์ที่r บวก2เราก็ยึดหลักพจน์ที่ r บวก1ให้ได้ก่อนแล้วแทน r ด้วย r บวก1ก็จะได้เป็นพจน์ที่ r บวก2ก็ได้43เลือก r บวก1นะครับแต่ก็บอกว่า43เลือก r บวก1เนี่ยมันเท่ากับ43เลือก 2r เราก็ยึดหลักว่าถ้า2ตัวเนี่ย43เหมือนกัน43กันมันเท่ากันก็มีหลักว่าไอ้ตัวล่างบวกกันก็เท่ากับตัวบนนะครับก็ได้r บวก1บวก 2r เท่ากับ43ก็ได้ 3r เท่ากับ42แสดงว่าพจน์ที่ 3r ก็คือพจน์ที่42นั่นเองนะพจน์ที่ 3r ได้พจน์ที่42ก็จะหาพจน์ที่42หน้าตาเป็นยังไงพจน์ที่42ก็คือพจน์ที่41บวก1นะครับแล้ว43เลือก11ก็หาค่าว่า43เลือก11ได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่ตรงนั้นก็คือคำตอบของเราที่เราต้องการนะครับ